สวัสดีครับวันนี้จุ๋มกินทุกที่กับเอ๋ขี้ทุกปั๊มนะครับจะมารีวิวทุเรียนหมอนทองจากจันทบุรีเกรดส่งออกด้วยนะมาชมกันนะครับพอดีเมียสั่งออนไลน์มาผมก็เลยจะเปิดให้เพื่อนดูนะว่านะหน้าตาข้างในเป็นยังไงนะขอกันเลยมีคมได้ใจจริงเลยโอ้โหใส่มีสเก็ตอย่างดีเลยนะเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยมันเป็นกิโลตรงนี้นะเวลาไม่รู้2.0 กิโลอ๋อลูกนี้เป็นลูกโปรโมชั่นนะคะไปช่วงชิงมาได้จากการไลฟ์สดของทางเพจที่เขาขายทุเรียนลูกนี้2กิโลราคา150 บาทเป็นหมอนทองแท้เกรด A นะคะส่งเป็นเกรดส่งออกพาดูไหมคือเป็นช่วงราคาโปรโมชั่นพาเป็นสามเหลี่ยมดูคือใครไวใครได้นะคะเรื่องไลฟ์เรื่องไลฟ์แล้วเอฟเนี่ยไว้ใจจุ๋มเดี๋ยวลองผ่าเป็นสามเหลี่ยมดูก่อนนะคะว่าเนื้อมันกินได้หรือยังน่าจะยังแข็งอยู่นะถ้าแข็งก็เดี๋ยวเขาก็ทางเพจสั่งมาว่าถ้าเกิดมันยังแข็งอยู่ก็ให้เอาอะไรนะเอาไม้จิ้มฟันอะแทงคืนแล้วเดี๋ยวก็รออีกสักวันนึงปีนกี่ทักซีนึงจับมือเปล่าเลยนะไม่ต้องใช้ถุงมือใดๆทั้งสิ้นแค่ทุเรียนเองเสือยังจับมาแล้วโอ้กินทะลุออกมาเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยนะยกมาลงมือดิเหนื่อยมั้ยคุณกันดูกินสุดยอดอ่ะหอมมากเลยแต่ยังไม่รู้นะว่าลองมาจิ้มดูดิว่ากินได้ยังแต่ทุเรียนทุกลูกของเขาการันตีว่าเป็นเกรด A นะคะส่งเป็นเกรดส่งออกเมืองจีนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กินปอกเลยมั้ยปอกลองกินถ้าเกิดเนื้อเราโอเคเราก็ปอกได้เลยแต่ขอจับหน่อยโอเคอยู่โอ้กินได้เลยเนื้อเนี้ยเราจัดเลยถ้างั้นตาเขาปอกข้างหลังก่อนเลยนะเขาต้องตัดตูดตัดตูดลงใช่คือมีดอะเท่าที่มีในครัวก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีทางเลือกใดเขาต้องตัดตูดออกก่อนแล้วเขาเดี๋ยวค่อยๆกรีดคาดว่าคลิปเนี้ยน่าจะสัก3 ชั่วโมงกว่าจะได้กินสต๊อกไปก่อนก็ได้มีดอย่าหักนะสต๊อกไปก่อนก็ได้ขี้เกียจออกไปซื้อมีดคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายช่วงโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นสั่งของออนไลน์เข้ามาเราจะไม่ออกไปไหนเป็นการช่วยหมอนะคะต้องยืนแล้วอ่ะไปไหนนะออกไหนนะไปกินที่ร้านก็ให้เขาทำให้ก็เราก็นึกว่าเขาปอกง่ายที่ไหนได้เขาปอกเก่งเขาปอกทุกวันก็รู้จังหวะแต่ช่วงนี้แถวละแวกพระโขนงนี่ยังไม่มีร้านไหนมาขายทุเรียนนะคะถึงมาก็ราคาแพงมากแล้วก็ไม่ใช่เกรด A เราก็เลยชะลอการสั่งมากินได้การสั่งมากินออนไลน์ก่อนจะถ่ายแค่ภูเดียวแหละเพราะว่าถ้าทั้งลูกอาจจะเสียเวลาความอยากกินของมนุษย์เห็นไหมคะต้องกินให้ได้อยากกินต้องได้กินเก่งยังไงครับวะงัดดีๆนะเดี๋ยวมีดหักขี้เกียจออกไปซื้อมีดย
ที่ถ้าตกงานออกไปเป็นพ่อค้าขายทุเรียนถ้าจะยากลุ้นอันนี้คือลูกนาทีทองนะคะ2กิโล150บาทอีกกล่องหนึ่งคือลูก 2.6 กิโลอันนี้ใหญ่กว่า 2.6 กิโลนี่ได้มาในราคา620บาทถ้าหารเป็นกิโลแล้วอาจจะดูราคาสูงไปนิดนึงแต่ด้วยเกรดของทุเรียนแล้วก็อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรราคามันรวมส่งเพราะฉะนั้นก็เลยเราไม่ต้องออกไปไหนก็มีทุเรียนมาส่งให้เรากินในราคา200กว่าบาทนิดๆรวมส่งด้วยต่อกิโลนะส่วนโชคดีได้ลูกนาทีทองเพิ่มมาก็เลยถือว่าคุ้มมาก620กับ150ก็จะเป็น6 7 700 770บาทได้ทุเรียนมา 4.6 กิโลก็ถือคุ้มนะไม่แพงหรอไม่แพงอะแต่จะได้กินหรือเปล่านี่แหละเย็นสิสต็อกไปก่อนก็ได้นะอายขอสต็อกไปก่อนนะคะหลังจากที่ผ่านไปหลังจากที่ผ่านไปช่วงเบรกอีกประมาณ5นาทีเราก็มาถ่ายกันต่อกลิ่นเนี่ยได้เลยอ่ะหอมเลยอ่ะด้วยความที่เป็นการปอกทุเรียนจากลูกเป็นครั้งที่สองปีละครั้งอ่ะปีนึงก็คือจะกินทุเรียนครั้งนึงนะคะไม่ได้แงะบ่อยเพราะฉะนั้นถือว่าขออนุญาตเอาอุปกรณ์ออกก่อนเอามีดแงะมาดูดิว่ากินได้ไหมทางร้านรับประกันส่งคืนนะคะถ้าเกิดมันเละหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินไม่ได้กินไม่ได้อ่ะทุเรียนอ่อนเลยยังไงเนี้ยดีกว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อร้านนะคะเพราะว่าเราสั่งมาแล้วก็แงะเอาวันดีๆมาดูสักอันหนึ่งดีเนี่ยจะมากินเศษที่ตกพื้นให้ดูเฉยๆแงะเอามานี่ไงเจอแล้วฮึบโอ้โหถือว่าโอเคนะหอมนะเนื้อแตกเลยอ่ะหอมมากเลยจะลองกินดูนะชูใส่ยาดอกยาคือคนมันอยากกินอยากกินคนมันอยากกินคือทุเรียนมาส่ง2วันแล้วไงก็เลยเพิ่งมีเวลาปอกเพราะว่าผัวทำโอทีคือเป็นทุเรียนหมอนทองมันจะนิ่มจะนอนแล้วจะทำไงแกอีกลูกนึงอ่ะเพราะว่ามันต้องแกะออกให้หมดเพราะว่าแกะแล้วเดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นคือเดินผ่านแผงทุเรียนในห้างอ่ะแล้วทีนี้ราคามันสูงเราก็เลยไม่ซื้อเราก็กะว่ารออีกหน่อยนึงกินเลยรสชาติเป็นไงบ้างหวานอร่อยขึ้นจมูกเลยอ่ะหอมหลังจากนี้อยากกินมาอยากกินมาทั้งเดือนแล้วช่วงนี้เทศกาลทุเรียนก็คือฝีมือการแงะอาจจะเละเทะไปหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งที่สองคือปีละครั้งอ่ะจะซื้อทุเรียนมากินปีละครั้งส่วนมากจะให้พ่อค้าเขาแงะมาให้เลยแต่นี้เราสั่งมาเป็นลูกนะก็เลยไอ้นี่หน่อยแงะออกมาเลยแล้วก็แกะใส่กล่องแงะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำงานเดี๋ยวทุเรียนที่เหลือเมียจัดการเองเราต้องกรีดหรือเปล่าติดอะไรเขาเรียกว่าอะไรเราต้องกรีดยุงมันราคา150บาทได้ประมาณเกือบเต็มกล่องนะคะถือว่าคุ้ม
คุ้มจริงๆสำหรับการมือไวในการลง Facebook เนื้อดีแต่ถ้าท่านปอกไม่เก่งนะก็อย่าหาทำนะครับเพราะว่าอันตรายอันตรายมากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกินทุกที่ขี้ทุกปั๊มไปทำงานก่อนนะครับบ๊ายบายอ๋อ